อะไรช่วงที่เราต้องคุยกับพี่เอกนะเมื่อกี้นี้เกริ่นก็คุยกันมาเยอะแล้วก็อยากรู้อีกว่าทำยังไงพี่เอกถึงเป็นปีเตอร์แพนคุณหนุ่มพันปีจริงหน้าเหมือนสตาร์ไว้ตลอดเวลาตอนนี้ก็โบท็อกก็ช่วยแต่ว่าตอนหลังโบท็อกไม่ค่อยช่วยเราต้องใช้อะไรช่วยก็ต้องมีอาหารบำรุงมีอาหารเสริมมีอะไรอย่างเงี้ยมาก็อย่างนี้นะตอนนี้ไม่ได้มองพี่เอกที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่กำลังมองว่าความมีกำลังความมีพลังในการทำงานเนี่ยยังดูตื่นตัวและยังดูแอคทีฟตลอดเวลาคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก 3-4 ปีเนี่ยคือความที่แบบพี่เอกเป็นคนทำงานกับวงดนตรีมาในระยะหนึ่งที่แบบมันนานมากอะแล้วก็สะสมเราจะกินจะนอนจะตื่นอย่างเงี้ยเวลามันไม่ตรงกันหมดเลยแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างในร่างกายเราเปลี่ยนมันรวนหมดเลยแล้วพอถึงเวลามันสะสมมาอย่างเช่นเป็นคนอยู่หลังเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยเข้าห้องน้ำ1ห้องน้ำไม่ค่อยมี2เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเข้าห้องน้ำที่มันเราไม่สนิทไม่สนิทไม่ไปประจำไม่ไปประจำอย่างเงี้ยก็จะเข้าห้องน้ำมันก็อั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังคือจนกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดลำไส้พอพี่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บพี่ก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วตัวแม่ก็ขึ้นมาดูแลพี่แล้วบังเอิญว่าแม่ป่วยก่อนคือพอหลังจากนั้นแม่ก็เส้นเลือดในสมองตีเป็นสโตรกแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแม่เครียดเพราะว่าเห็นพี่เอกป่วยแล้วก็มาดูแลพี่เอกคือคนเป็นแม่ปกติ2เดือนที่แม่สลบไปนะไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ย2เดือนแล้วก็พอแม่ฟื้นขึ้นมาก็มีเจาะคอใส่สายยางแล้วก็พูดไม่ได้อ่ะก็เราก็ทำนำแม่กลับมาบ้านก็มียาให้แม่กินอะไรแบบปกติแล้วแม่ก็พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยจากถอดสายออกเคี้ยวข้าวเองได้แล้วคอก็ปิดได้ที่เจาะคอมาปิดคอได้แต่ยังนอนแต่นอนไม่หลับแต่แม่นอนไม่หลับแกหลับไปเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเวลากลับมาอะไรของแกจะดีเลย์ไปพักหนึ่งมันเหมือนกับความจำของสมองอะร่างกายนี่มันแปลกนะสมองเป็นเรื่องที่แบบหน้าเหมือนรีเซ็ตใหม่ใช่ใช่แล้วกลางวันแกไม่หลับแล้ววันนั้นพี่เอกไปถ่ายรายการไปเห็นบนทางด่วนเห็นรูปอาจารย์วิโรจน์ถือถังเช่าคอร์ดิพลัสอยู่เฮ้ยน่าสนใจก็เลยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆท่านผู้ชมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตสามารถพิมพ์คำว่าถังเช่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยก็จะแบบอยากรู้สรรพคุณอยากรู้อะไรที่มันมากกว่าที่เราที่พูดตอนเนี้ยได้เลยพี่เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตพี่ก็ตัดสินใจพี่ก็ซื้อมาเรามาให้คุณแม่ทานแม่ทานวันแรกแม่หลับแล้วเอามือไปอังรูจมูกแม่มันหมายถึงอะไรเหรอจริงๆพี่คือแม่หลับนานมากอ่ะแม่หลับยาวหลับจนตกใจหลับจนเราตกใจอุ้ยแม่กูตายแล้วหรือเปล่าวะพอแม่หลับลึกๆจริงๆประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยขอบตาแม่ที่ดำๆหายอ๋อสุขภาพมันดีขึ้นคือมันดีขึ้นหมดเลยแต่หมายถึงว่ายาหลวงก็ทานอยู่นะก็ทานของปกติก็คือยาแผนปัจจุบันก็ทานแหละปกติคือ1ที่เราเห็นชัดการหลับของแม่หลับสนิทเฮ้ยเอามากินบ้างดีกว่าเพราะตัวเองแบบไม่ค่อยก็นอนไม่ค่อยหลับขนาดป่วยยังหลับสนิทเลยใช่ก็มาทานเองเฮ้ยพอทานเองทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยแล้วไปเช็คเลือดของแม่เฮ้ยแม่แบบมาปกติหมดเลยของพี่เอกก็ไปเช็คเลือดบ้างทุกอย่างกลับมาปกติหมดไม่ถึงความดันเบาหวานอะไรของตัวเองอยู่ในเหตุอยู่ในที่แบบไม่ต้องเฝ้าระวังมันกระปี้กระเป๋าร่างกายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแต่หมายความว่าพี่ก็ทานอาหารครบ5หมู่นะแล้วพี่ก็ทานสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วใช่ต้องควบคู่กันไปทุกอย่างมันมาทานแล้วมาแก้นนแก้นี่ไหมพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่แต่ถ้าถามว่าเอามาป้องกันแล้วมารักษาแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันพัฒนาดีขึ้นเนื่องจากตัวเราให้ความสนใจกับร่างกายดีขึ้นเนี่ยอันนี้พี่กล้ายืนยันพอมันดีอย่างนี้จริงๆปั๊บเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ซื้อเพิ่มอีกเอาไปแจกอาจารย์มโนราครูมโนราครูเพลงคนแต่งเพลงให้พี่เอกแม้กระทั่งอย่างพ่อไวยพจน์ทุกคนก็ทานกันหมดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขอบใจมากลูกตอนนี้มันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะแบบแม้กระทั่งพี่เอกอ่ะก่อนหน้าทานเนี่ยเวลาพี่ร้องเพลงเมดเล่7-8เพลงเนี่ยพี่ก็จะนึกในใจว่านี่มันเพลงที่เท่าไหร่แล้ววะเฮ้ยทำไมมันเพลงที่2อยู่เองอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ว่าเหนื่อยนะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันช้าใน8เพลงแต่หลังณปัจจุบันเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าอ้าวนี่จะจบแล้วเหรอคือเรารู้สึกของเราได้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองปัจจุบันนี้ขับรถเองนะครับ wow. ไปไหนมาไหนขับรถเองสายตาแค่จากนี่ไปเชียงใหม่มองไม่เห็นเท่านั้นเอง
นอกนั้นก็เห็นแก้วเกินเรื่องฮะเกินเรื่องว่าจากนี้ผมไปเชียงใหม่ถ้าไปกว้างไกลมากเลยนะคะคือบางทีมันก็ต้องพูดให้มันมีความหัวเราะขบขันกันบ้างนั่งเนี่ยไม่หัวเราะเลยนี่ตอนเนี้ยนั่งหน้าเครียดเหมือนมารอผลเลือดกันยังไงไม่รู้คือนั่งเนี่ยกำลังทึ่งแล้วกำลังอยากจะทราบและอยากจะใช้วิธีเดียวกับพี่เอกว่างกำลังคิดอยู่นะเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแม่พี่เอกอะลุกขึ้นนั่งเองแล้วแล้วก็แค่ยังลุกขึ้นทรงตัวไปนั่งที่รถเข็นน่ะไม่ได้แต่ทุกอย่างด่าอะไรได้หมดเลยคือแล้ววางแผนเองหมดเลยนะว่าจะไปโน่นจะทำโน่นจะทำนี่ทุกอย่างสบายมากเพราะนั้นสิ่งที่เรานำมาบอกกับท่านผู้ชมเนี่ยทุกอย่างไม่มียาวิเศษหรอกครับในประเทศนี้แต่สิ่งที่เราพบแล้วเราเจอเราคิดว่ามันได้ผลก็เลยอยากจะมาบอกต่อมาเล่าต่อว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นวิทยาทานนะคำว่าถังเช่าคอดิพัทท่านสามารถเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือถังเช่าเอกชัยหรือคอดิพัทเอกชัยหรืออาจารย์วิโรจน์ได้ทั้งหมดเลยคือเอาว่าผมเองน่ะถ้าสิ่งไหนที่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่ผมไม่กล้าพูดแล้วให้ผมเป็น10ล้าน20ล้านทั้ง10ล้านผมก็ไม่เห็นจะเป็นต้องไปแคร์ว่าเฮ้ยผมได้ตังค์20 30ล้านแล้วมาพูดจากให้เลข0กลายเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4มันก็ไม่ใช่สไตล์ผมอ่ะคือไม่มีทางอยู่แล้วมันต้องแบบด้วยตัวเองจริงๆทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะนั้นให้ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าวันนี้เรายังไม่ป่วยเราดูแลมันก่อนที่มันป่วยจริงๆนะหนูก็แล้วคนเวลาป่วยเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยพี่บอกได้เลยว่ามีเงิน100ล้าน1000ล้านไปถามดูสิว่าเวลาป่วยเราขอ100ล้านเพิ่มไหมเราขอแค่อย่างเดียวว่าขอให้สิ่งที่เราป่วยน่ะหายใช่เพราะนั้นสุขภาพเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้หรอกถ้าอะไรที่มันป้องกันได้ก็ป้องกันวันนี้เป็นโปรแกรมพิเศษครับท่านผู้ชมครับถังเช่า2กล่องนี้ปกติราคา 6,800 บาทเฉพาะ30ท่านแรกวันนี้เพียง 2,690 บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า30ท่านแรกเพียง 2,690 บาทแล้วก็แถมฟรีคอดิพัท5แคปซูล1กล่องแล้วกาแฟถังเช่าอีก2 2นะครับเป็นโปรแกรมพิเศษแต่สำหรับคอกาแฟนะครับกาแฟถังเช่าวันนี้3กล่องนี้ปกติ 2,070 บาทแต่วันนี้ไม่ขายครับขายแค่เพียง890บาทโทรมาได้เลยครับที่020300033 020300033หรือLINE @cordy33 ครับผมจำง่ายนะพี่เอกสมมุติใครที่รับประทานถังเช่าตัวนี้ครับเสร็จแล้วจะรับประทานกาแฟควบคู่ไปด้วยก็ได้ใช่ไหมมันก็ยิ่งดีที่อาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นกาแฟที่แบบมาทำร้ายร่างกายกาแฟหอมดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลอุ้ยคอเลสเตอรอลครับพี่เอกย้ำอีกทีได้ไหมเผื่อบางทีคุณผู้ชมบางท่านจดไม่ทันแล้วไม่ทราบรายละเอียดวันนี้ถังเช่า2กล่องปกติ 6,800 บาท30ท่านแรกเพียง 2,690 บาทยังไม่พอนะครับแถมฟรีคอดิพัท5แคปซูลนะครับ1กล่องและกาแฟคอดิพัทกาแฟถังเช่าเนี่ยครับ2 2นะครับหรืออีก1โปรแกรมนะครับพิเศษกาแฟถังเช่า3กล่องปกติ 2,070 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง890บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับถูกมากโทรเลยครับโทรเลย020300033 020300033หรือ LINE @cordyplus33 นะครับรีบยกโทรศัพท์ได้เลยตามที่พี่เอกบอกแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรียนแนะนำนะคะcordy33 ค่ะงั้นวันนี้คงต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังแล้วอย่าลืมยกโทรศัพท์แล้วก็ขอบคุณพี่เอกด้วยเป็นเกียรติและเป็นบุญคุณอย่างสูงอาจารย์เราพูดธรรมดาไม่ติดปากติดคอแบบว่าไม่แอคชั่นมันนาก็ขอบคุณแหละที่วันนี้มานี่แหละขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับหนูพบกับรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้า 4:30 ทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เราพูดกันแบบปกติแบบนี้ค่ะอย่าเล้งแม่โอ้ยพ่อพ่ออ้าวอะไรวะกูอยากให้ได้ยินเวลาโทรมาร้องให้อ่ะกูอยากให้ได้ยินอุ้ยอย่าหยิกกันเหมือนกับพี่ตาวะไม่น่ารักอย่าพูดกันเรื่องนี้แม่มือแม่